วันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2561ที่อู่ยายนจุนนิ่งปกติวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ยายนจุนนิ่งหยุดไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้กลับบ้านได้ซึ่งคันนี้เสียเวลามาหลายวันนะครับเนื่องจาก IC ที่ใส่ในกล่องผิดเบอร์ซึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่บังเอิญไม่ได้วัดก็เลยเสียเวลาหาระบบเชื้อเพลิงร่วมนั้นก็คือเราทำเผื่ออนาคตนะฮะอนาคตน้ำมันแพงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวระบบเชื้อเพลิงร่วมโดยเฉพาะดีเซลนั้นจะได้เปรียบเครื่องยนต์ทนทานอัตราการสิ้นเปลืองน้อยมากรถกระบะ1คันนั้นหลังจากที่เราติดเชื้อเพลิงร่วมแล้วณเวลาปัจจุบันนี้แก๊สบวกน้ำมันไม่เกินบาท50นะครับถ้าขับเก่งๆประมาณบาท20ตังค์ทีนี้ใหม่ๆก็เราตีเผื่อให้เลยนะบาท50รวมแก๊สรวมน้ำมันให้ขับแบบสบายๆครับการทำงานทุกครั้งของวงการช่างรวมช่างโดยใจนั้นจะมีหน้าที่ทำนะเราได้พูดคุยทำความเข้าใจกับอาจารย์ช่างทุกท่านทั่วประเทศช่างมีหน้าที่ทำเจ้าของรถเท่านั้นที่จะตัดสินให้ได้ว่างานนั้นเราทำสำเร็จหรือไม่จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจ้าของรถตัดสินใจรถยนต์คันนี้ตั้งแต่เช้าได้ทดสอบมาเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้น้ำมัน1ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่อัตราการสิ้นเปลืองแก๊สเท่าไหร่เจ้าของรถทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็เติมแก๊สด้วยตัวเองนะควบคุมอยู่ตลอดเวลาเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับชื่อธีรศักดิ์ครับมาจากลพบุรีครับผมครับกี่วันแล้วครับอันนี้วันที่4ครับวันที่4ครับผมครับเสียเวลาไอซีเอง1วันนึงเต็ม5วันครับครับก่อนติดตั้งเชื้อเพลิงร่วมกับหลังติดตั้งการขับขี่เป็นยังไงฮะอันนี้เครื่องเงียบแจ๋วเลยครับอัตราเร่งเป็นยังไงอัตราเร่งดีขึ้นครับประหยัดขึ้นน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโล45ครับ45กิโลครับผมก็ประมาณ60ตังค์ครับประมาณนี้แล้วแก๊สเราวิ่งทั้งหมดกี่กิโลเติมแก๊สไปเท่าไหร่แก๊สวิ่งเมื่อกี้วิ่งไป90กิโลเติมไป60กว่าบาท60กว่าบาทครับประมาณนี้ครับก็บวกกันแล้วทั้ง2อย่างนี้ก็ประมาณบาท30ครับประมาณตีแล้วไม่เกินบาท50แล้วกันครับครับความพึงพอใจระดับไหนครับกับระบบมากมากครับแจ๋วเลยครับเป้าหมายที่ติดตั้งแก๊สเชื้อเพลิงร่วมนั้นเพราะอยากประหยัดนะครับเน้นประหยัดเพราะต้องเดินทางทุกวันวันละ200กว่ากิโล200กว่ากิโลครับไปกับลพบุรีอยุธยาประหยัดวันนึง200กว่าบาทครับผมครับก็เราแสนกิโลเนี่ยเราประหยัดเท่าไหร่ก็แสนได้ประมาณนี้ครับแสนกว่าบาทแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราวิ่ง 4-5 แสนกิโลแต่รถใหม่คันค่าน้ำมันมาซื้อรถหัวเดียวได้คันนึงเลยนะครับผมครับนี้อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับก็ถ้าใครอยากประหยัดก็มาเลยครับที่นี่ครับยายนจุนนิ่งครับรับรองไม่ผิดหวังครับรอทดสอบด้วยตัวเองครับมาลองได้ครับไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวอะไรครับมาเลยครับมาเลยครับครับเดี๋ยวเราจะให้ใช้เสร็จให้คอมเมนต์กลับเข้ามาด้วยนะครับครับผมครับผมในห้องรวมช่างด้วยใจก็ดีธงชัยเจริญสุขก็ดีหรือในใหญ่ยนต์จุนนิ่งในเพจบุ๊กก็ดีครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับผมเพื่อให้สมาชิกทุกท่านต้องการประหยัดนะครับครับคือปัจจุบันนี้ที่เราทำนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ยังน้อยมากที่คนได้รับรู้เดี๋ยวจะขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปดูระบบการติดตั้งนะครับเริ่มจากห้องเครื่องยนต์ก่อนรถวีโก้คันนี้เครื่องยนต์เดิมๆสามารถใช้น้ำมันดีเซลได้ปกติแล้วประหยัดกว่าเดิมนะฮะใช้น้ำมันปกติก็ยังประหยัดกว่าเดิมแล้วการติดตั้งเชื้อเพลิงร่วมนั้นเราต้องคำนวณระยะการเดินทุกอย่างของระบบส่วนผสมให้ได้ที่นะครับถ้าเราปล่อยแก๊สมากไปโอกาสวาล์วขาดจะสูงมากเพราะฉะนั้นการทำงานค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะฮะระบบน้ำนั้นเราจะติดด้านหน้ารถยนต์นะฮะต้องการให้น้ำ
รับความเย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อนำออกซิเจนในน้ำออกมาเผาไหม้อีกครั้งออกซิเจนในน้ำจะทำการเพิ่มการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ขึ้นจึงเป็นที่มาของการประหยัดเพราะว่าปกติรถวีโก้นั้นน้ำมัน1ลิตรนั้นจะวิ่งได้อยู่ที่รถคันนี้ประมาณ12กิโลได้นะ12กิโลครับ12กิโลครับจาก12กิโลเป็น45กิโลบวกแก๊สบวกน้ำมันแล้วก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินบาท50ซึ่งน้ำมันปัจจุบันนี้1ลิตรถ้า12กิโลก็อยู่ที่ประมาณ2บาท50นะฮะครับก็ขอฝากโครงการเชื้อเพลิงร่วมก็ดีโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็ดีกับสมาชิกผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ